ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองล้วงลึกประเด็นร้อนสะท้อนปัญหาสังคมในจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์ทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th สำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาKing Power รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟล์บินก็มาได้ AIS Next G เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่ GAF สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคตปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลกกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ Industry 4.0 คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าจุดเด่นที่สำคัญคือการผลิตสินค้าเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างหลากหลายอีกทั้งใช้กระบวนการผลิตที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีแบบครบวงจรสำหรับประเทศไทยที่ต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมการผลิตในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่อินดัสทรี 4.0 และเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลได้ประกาศนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านและเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนอกจากจะเป็นการวางพื้นฐานที่สำคัญเพื่อให้ไทยก้าวเป็นผู้นำเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนแล้วยังเป็นการรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่อินดัสทรี 4.0 อีกด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคตไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อนก็ที่โรงงานของเราน่ะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่าที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจรบริษัทอะไรนะกัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร02-658-6299กัสโก้ที่เดียวครบกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาบริษัทในเครือ SN Group คุณรู้จักปลาลูกเบ้ไหมตัวมันเล็กมากชาวบ้านเลยสร้างยอขึ้นมาเพื่อจับพวกมันใครจะเชื่อว่ายอใหญ่ๆทั้งหลายจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพัทลุงที่ใครก็ฝันอยากมาเห็นสักครั้งแปลกดีนะสิ่งเล็กๆก็สร้างเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นได้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเท่ๆรอให้คุณออกไปเที่ยวเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนักเดินทางจะรู้ว่าร้านอาหารเจ๋งๆเนี่ยต้องลัดเลาะซอกหลืบตามหากว่าจะเจอต้องรู้ว่าประเทศไหนเนี่ยซื้ออะไรถูกจะได้ขนกลับมาเสียเวลาเที่ยวต้องรู้ว่าโชว์ดีๆเนี่ยมันต้องจองนานแต่นักเดินทางที่แท้ทรูรู้ว่าไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ค้นพบแฟชั่นร้านอาหารโชว์ระดับโลกได้ทุกวัน King Power รางน้ำจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟลท์ก็มาได้สวัสดีครับ
จากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น16พฤษภาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับอ้าวปล่อยให้คนนั้นคนนี้พูดถึงอยู่หลายวันวันนี้คุณชวนหลีกภัยเปิดปากพูดแล้วครับเรื่องที่มีคนสนับสนุนให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณชวนว่ายังไงเดี๋ยวมาดูส่วนบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมชิซีปึกปาหนอมา30ปีแต่เรื่องอนาคตจะร่วมงานทางการเมืองเนี่ยยังไม่พูดรองวิษณุวันนี้ก็ถูกถามเรื่องว่าสมัยหน้ายังสนใจจะทำงานการเมืองอยู่ไหมบอกว่าเขายังไม่ได้เชิญอย่าเพิ่งกระดีกระดาแล้วมีข่าวเรื่องงานล้ำลึก26ปีพฤษภาคมทมิฬคึกคักครับอภิสิทธิ์สุดารัตน์อนุทินขึ้นเวทีประชันวิสัยทัศน์อนาคตการเมืองไทยนี่เขาจะมีในวันพรุ่งนี้วันที่17เรื่องว่า4ปีรัฐบาลทำอะไรบ้างวิษณุปลื้ม4ปีรัฐบาลคสช.คลอดกฎหมายกว่า300ฉบับส่วนเรื่องประเด็นการปฏิรูปวิษณุป้องบวรศักดิ์ขอบคุณช่วยตีประเด็นปฏิรูปทำให้คนรู้ว่ามันยุ่งยากหลังจากเมื่อวานนี้นายกตำหนิฝ่ายพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยตั้งโต๊ะพรุ่งนี้ขย่มซ้ำ4ปีคสช.มืดมนอันตรายเรื่องของการจะทำนิคมลิงสนช.แม่มอบแผนแม่บทบริหารจัดการปัญหาลิงให้12จังหวัดในพื้นที่วิกฤตวันนี้เลขาสภาเต้นครม.ตีกลับงบ ICT 8,000 ล้านเรียกประชุมวันที่18พฤษภาคมนี้จ่อปรับให้ลดลงครับเดี๋ยวมาดูคดีเกี่ยวกับพันตำรวจโทสันทนะประยุรรัตน์มุมของทางตำรวจครับบิ๊กแปะยันตำรวจสน.โชคชัยเรียกสอบพ่อของสันทนะฐานให้ที่พักพิงเนี่ยทำดีที่สุดแล้วเรื่องที่ว่าจะถอดยศพันตำรวจโทสันทนะเนี่ยรองผบ.ตร.รุ่งโรจน์เผยตั้งบอร์ดชงถอดยศชี้พฤติกรรมทำองค์กรเสื่อมปลดยศได้ไม่จำเป็นต้องให้คดีถึงที่สุดด้วย อีกด้านหนึ่งภรรยาของสันทนะไปร้องที่กรรมการสิทธิมนุษยชนปมถูกเจ้าหน้าที่บุกค้นคอนโดวันถูกยัดเยียดข้อหาวันนี้มีข่าวจากศาลปกครองครับป้าทุบรถเฮศาลปกครองสั่งรื้อตลาดรอบบ้านภายใน30วันฝ่ายผู้ว่ากทม.อัศวินพร้อมรื้อตามคำสั่งศาลแต่จะอุทธรณ์เรื่องจ่ายเงินเยียวยา มีการประชุมของตำรวจวงใหญ่ครับวันนี้ตำรวจขึ้นบัญชีดำ762นายทุนดอกเบี้ยโหดแฉกลุ่มใหญ่อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีระยองและชลบุรีครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสามประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th บริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากลGulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้นักเดินทางจะรู้ว่าร้านอาหารเจ๋งๆเนี่ยต้องลัดเลาะซอกหลืบตาหากว่าจะเจอต้องรู้ว่าประเทศไหนเนี่ยซื้ออะไรถูกจะได้ขนกลับมาเสียเวลาเที่ยวต้องรู้ว่าโชว์ดีๆเนี่ยมันต้องจองนานแต่นักเดินทางที่แท้ทรูรู้ว่าไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ค้นพบแฟชั่นร้านอาหารโชว์ระดับโลกได้ทุกวัน King Power รางน้ำจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟลท์ก็มาได้กัสโก้เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำและสิ่งแวดล้อม
จากประสบการณ์อันยาวนานของ Casco ในด้านบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมกับทีมสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทสนภาประเทศไทยทำให้ทีมงานของเรามีความพร้อมในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพหลากหลายด้านทั้งด้านให้บริการออกแบบก่อสร้างและเดินระบบผลิตน้ำประปาน้ำเพื่ออุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรายังให้บริการบำรุงรักษาสำหรับโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิตอีกทั้งเรายังให้บริการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และยังให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย Casco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Casco เจมและสอนภาบริษัทในเครือ SN Group ชีวิตผมอ่ะอาจได้เป็นนักบินอวกาศคนไทยคนแรกอาจได้เป็นเชฟที่ทำขนมเก่งที่สุดในโลกอาจได้เป็นครูที่สร้างอนาคตให้เด็กๆในที่ทุรกันดารหรืออาจได้เป็นวิศวกรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตแต่คงเป็นไปไม่ได้ถ้าผมไม่มีโอกาสบางจากเราเชื่อว่าแค่หนึ่งโอกาสสามารถสร้างหลายล้านความเป็นไปได้บางจากสร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันมากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มคุณภาพชีวิตไม่รู้จบคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณภาพดูข่าวการเมืองก่อนวันนี้คุณชวนพูดกับนักข่าวแล้วเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามีคนพูดมีคนคิดเยอะว่ามหาเถร89ปี92ปียังเป็นนายกได้ทำไมคุณชวนจะกลับเป็นมาเป็นไม่ได้นักข่าวไปถามคนนั้นทีคนนี้ทีถามคุณอภิสิทธิ์ถามคนนั้นคนนี้วันนี้นายอดีตนายกชวนบอกอย่างนี้ขอบคุณในความตั้งใจดีและหวังดีของคนที่อยากให้ตนมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตนเนี่ยเป็นนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีกฎเกณฑ์กติกาที่เราต้องปฏิบัติเราต้องเคารพในส่วนนี้ไม่ว่าจะมีกรณีของมาเลเซียหรือไม่ก็ตามตนยังสนับสนุนนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้วเพราะพรรคประชาธิปัตย์มีกติกาที่ดีการเลือกคนมาเป็นหัวหน้าพรรคเขาได้ให้โอกาสโดยไม่เลือกปฏิบัติและนักการเมืองในพรรคนี้จะมาจากวิถีทางประชาธิปไตยมาจากระบบการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมนี่คือสาระสำคัญมากเพราะประเทศเรามีปัญหาแม้ว่าเรามีประชาธิปไตยมานานแต่ถ้าเราไม่สกัดการทุจริตและการซื้อเสียงในการเลือกตั้งการแลกเสียงกับผลประโยชน์ได้นักการเมืองก็ยังทุจริตจึงเป็นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ภูมิใจและยึดมั่นไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรหลักนี้ยังต้องอยู่ทีนี้นักข่าวก็ถามอีกว่าแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมครับที่จะกลับมาเป็นนายกอีกตรงนี้คุณชวนปล่อยมุกว่าตอนนี้เป็นไม่ได้หรอกแต่ถ้าจะเป็นได้ต้องรออีก12ปีจึงจะมีอายุเท่านายมหาเถรแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีนึงและก็บอกว่าตนคิดว่าการเมืองเป็นของคนทุกวัยบ้านเมืองต้องอาศัยคนทุกวัยมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อบ้านเมืองด้วยความตั้งใจจริงผมเป็นนักการเมืองที่เป็นมา50ปีในอดีตอย่างดีก็เป็นนักเลงเลี้ยงเล่ากันแต่ชนิดซื้อเสียงหรือโกงเลือกตั้งนี่เราไม่ค่อยได้เห็นกันในสมัยก่อนเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นของดีในอดีตก็ต้องเก็บเอาไว้
ไม่ว่ายุคใหม่จะไม่ใช่ว่ายุคใหม่จะดีไปทุกเรื่องของใหม่ๆบางทีก็ไม่ใช่ของดีเสมอไปครับฉะนั้นคำตอบก็คือของคุณชวนก็คือมันเป็นเรื่องของหลักการประชาธิปัตย์เนี่ยเขาต้องชูหัวหน้าหัวหน้าพรรคเป็นนายกถ้าตราบใดที่คุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคก็ต้องชูคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกต้องเคารพกติกาแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยคุณชวนเนี่ยจะเป็นคนเคารพกติกาเรื่องพวกนี้มากนะคุณธนาพงศ์มาออกรายการโทรทัศน์มาให้สัมภาษณ์เนี่ยยังจะต้องบอกคุณอภิสิทธิ์ก่อนว่าจะไปให้สัมภาษณ์รายการนั้นรายการนี้นี่เป็นคือเรื่องแบบนี้เนี่ยคุณชวนท่านจะเคร่งครัดมากเรื่องกติกาเรื่องการให้เกียรติคนที่เป็นหัวหน้าอะไรเงี้ยนะทั้งที่ท่านก็อุโสมากสมัยที่มีสภาผมจำได้ว่าคุณจุรินทร์เป็นประธานวิปของพรรคประชาธิปัตย์ประธานวิปเนี่ยเขาต้องคอยควบคุมสมาชิกพรรคให้อยู่ในที่ประชุมใครจะไปไหนมาไหนก็จะต้องบอกประธานวิปให้รู้เพราะว่าเวลาโหวตจะได้รู้ว่ามีเสียงอยู่เท่าไหร่คุณชวนนั่งประชุมอยู่เนี่ยจะออกไปในพิธีเผาศพเนี่ยคุณชวนยังจะต้องเขียนโน้ตเป็นกระดาษเล็กๆเรียนท่านประธานวิปผมมีความจำเป็นต้องไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพคนนั้นคนนี้ฉะนั้นจึงขอลาไปชั่วคราวนะครับลงชื่ออะไรเงี้ยนี่คือคุณชวนครับทั้งๆที่คุณชวนอาวุโสขนาดนั้นเนี่ยท่านจะออกไปไหนมาไหนก็ไปได้แต่ว่าโดยหลักการโดยมารยาทแหละต้องแจ้งต้องเรียนประธานวิปวันนี้อีกเรื่องนึงพลเอกประวิตรคือพูดถึงกรณีที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าสนิทคุ้นเคยกับคุณสนอเทียนทองแต่ว่าตอนหลังก็ไม่เคยไปมาหาสู่กันเลยบอกว่าก็ไม่เคยไปมาหากันเลยจริงๆรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเป็นทหารอยู่กองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์มากว่า30ปีแล้วแต่ปัจจุบันไม่ได้เจอกันพลเอกประวิตรบอกว่าในอนาคตจะมีการมาร่วมทำงานการเมืองหรือไม่เนี่ยอันนี้ให้ไปสอบถามนายสนอเองเพราะผมไม่ทราบขณะนี้ยังไม่มีการจัดตั้งพรรคการเมืองมีเพียงสื่อมวลชนเท่านั้นที่นำไปเขียนข่าวกันเอาเองแล้วก็วันนี้ก็ได้พูดถึงนายสุเทพว่านายสุเทพที่ได้ให้กำลังใจนายกเนี่ยเขาก็ให้กำลังใจกันมานานแล้วไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงส่วนจะเป็นมิตรแท้กับพลเอกประยุทธ์หรือไม่นั้นก็ไปสอบถามพลเอกประยุทธ์เอาเองเอาอีกคนหนึ่งวันนี้ที่ให้สัมภาษณ์เรื่องการเมืองคือรองวิษณุเครืองามนักข่าวถามว่าถ้าเขามาทาบทามจะสนใจไหมรองวิษณุบอกขอไม่ตอบแล้วก็ย้อนบทถามผู้สื่อข่าวว่าพวกคุณเคยได้ยินโครงโลกกนิษฐ์หรือไม่ในบทที่ว่าเขาบ่เรียกอย่าเพิ่งขึ้นเคหาท่านบ่ถามอย่าเจรจาอวดรู้ก็แต่งมาสมัยรัชกาลที่3ฉะนั้นในเมื่อเขายังไม่ได้เชิญขึ้นบ้านก็อย่าเพิ่งขึ้นไปเขายังไม่ได้ชวนคุยอะไรก็อย่าเพิ่งไปพูดวันนี้ผมตอบอะไรก็ผิดไปทั้งนั้นน่ะถ้าผมตอบว่าไม่สนใจก็จะมีบอกว่าแล้วใครเชิญมึงอ่ะถ้าผมบอกว่าเอาก็จะมีคนบอกว่าไอ้นี่กะดีกะดาเขายังไม่ทันจะเชิญเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆอย่างนี้แหละผู้สื่อข่าวถามว่าอยู่กับการเมืองมานานเนี่ยมาถึงวันนี้นึกรักการเมืองขึ้นมาบ้างหรือยังลองวิษณุหยุดคิดไปสักพักก็บอกว่ารักผู้สื่อข่าวการเมืองนะที่พูดเช่นนี้ก็เพราะนักข่าวการเมืองเป็นคนถามนี่ถ้าผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจถามผมก็จะตอบว่ารักอเจ้าทั้งหลายผู้สื่อข่าวบอกว่าพูดแบบนี้เรียกว่าพูดแบบนักการเมืองนี่ครับลองวิษณุบอกเห็นไหมชักจะเป็นแล้วเห็นไหมวันนี้ผมเป็นทุกอย่างก่อนหน้านี้เดินทางไปเมืองคานผมยังนึกว่าตัวเองเป็นดาราเลย
แต่ก็ไม่ได้ไปเดินพรมแดงเหมือนคนอื่นที่เกี่ยวข้องหรอกเลยไม่มีรูปมาอวดกับคุณนี่ก็วันนี้อารมณ์ดีข่าวการเมืองอีกเรื่องนึงวันนี้คุณอดุลเขียวบริบูรณ์เขาเป็นประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา2535บอกว่าในวันที่17พฤษภาวันพรุ่งนี้จะมีการจัดกิจกรรมรำลึกพฤษภาประชาธรรมปีที่26ณสวนสันติพรอนุสรณ์พฤษภาประชาธรรมถนนราชดำเนินกรุงเทพกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ 9:09 นมีพิธีวางมาลาสดุดีวีรชนในเหตุการณ์พฤษภาธมินโดยผู้ว่ากทมผู้แทนพรรคการเมืองผู้แทนกองทัพบกจากนั้นก็ 9:39 นจะเป็นการแสดงของเยาวชนเพื่อเรียกร้องความปรองดองในสังคมเรื่องความฝันของหนูแล้วพอถึง 13:30 บ่ายโมงครึ่งที่โรงแรมรัตนโกสินทร์จะมีการเสวนาหัวข้อวิสัยทัศน์ผู้นำพรรคการเมืองที่ตอบรับเชิญแล้วก็มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณอนุทินชาญวิรกูลคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์แล้วก็จะมีผู้แทนของพรรคพลังประชารัฐด้วยครับนี่แนวการเมืองครับมาถึงข่าวเรื่องคุณสันทนะประยุรรัตน์ครับประเด็นที่1ผบ.ตร.จากทิพย์ชัยจินดาพูดถึงเรื่องที่จะมีการออกหมายเรียกคุณพ่อของคุณสันทนะมารับทราบข้อกล่าวหาให้ที่พักพิงนี่นะครับก็บอกว่าตำรวจสน.โชคชัยทำดีที่สุดแล้วนะเป็นการเรียกมาให้ถ้อยคำเพื่อให้สิ้นกระแสความสงสัยและถ้าให้ถ้อยคำแล้วไม่พบว่ามีเจตนาให้ที่พักพิงก็ถือว่าเป็นที่ยุติและท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าอาจจะกระทบต่อความรู้สึกของสังคมที่อาจจะมีข่าวออกมาแต่ว่าผมก็เป็นหนึ่งใน3ของนายพลที่ถูกคุณสันทนะร้องเรียนแล้วก็จะฟ้องร้องเนี่ยประเด็นเนี้ยผมเองก็ต้องอดทนแล้วก็ไม่คิดที่จะฟ้องกลับในนามส่วนตัวหรือองค์กรแต่อย่างใดนะครับถัดมาประเด็นที่ว่าอาจจะต้องมีการตั้งกรรมการขึ้นมาพิจารณาถอดยศของพันตำรวจโทสันทนะเนี่ยอันนี้มาจากรองผบ.ตร.รุ่งโรจน์แสงครามครับซึ่งท่านเป็นหัวหน้าชุดคลี่คลายคดีที่เกี่ยวข้องกับตลาดใหม่ดอนเมืองด้วยนะฮะบอกว่า ขณะนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อทำงานคู่ขนานกันกับการดำเนินทางคดีตลาดใหม่นะครับในเรื่องของพฤติกรรมของคุณสันทนะว่าทำให้องค์กรตำรวจเสียหายไหมถ้ามีการใช้ยศตำรวจแล้วก็มีพฤติกรรมแสดงออกต่างๆทำให้องค์กรตำรวจเสียหายเนี่ยก็เป็นเหตุนำไปสู่การถอดยศได้เพราะถือว่าใช้ยศตำรวจทำให้เกิดความเสียหายกับองค์กรซึ่งไม่จำเป็นต้องให้คดีถึงที่สุดถ้ามีเหตุปัจจัยอื่นที่ทำให้องค์กรเสียหายเนี่ยก็เสนอให้ถอดยศได้โดยขณะนี้กำลังพิจารณากันอยู่ขอให้รอดูอีกไม่นานนี้ครับมาอีกด้านหนึ่งครับวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภรรยาของคุณสันทนะชื่อนางพันนีประยุรรัตน์ครับไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผ่านทางคุณอังคณานิรภัยจิตครับขอความเป็นธรรมกรณีที่ตำรวจไปค้นคอนโดพหลโยธินเพลสนั่นนะครับคุณพันนีบอกว่าหลังจากที่ตำรวจไปค้นคอนโดก็ทำให้เธอไม่สามารถที่จะไปเข้าพักได้อีกเพราะว่ามันมีผลกระทบหลายอย่างนะเช่นอาจจะมีการดักฟังโทรศัพท์หรือการติดตามคนในครอบครัวรวมทั้งเจ้าหน้าที่ยังได้นำบัญชีธนาคารของครอบครัวไปด้วยก็เกรงว่าจะมีการยัดคดีอะไรให้อีกหรือไม่เพราะว่าขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาพันตำรวจโทสันทนะเพิ่มอีก45ข้อหามีผู้ต้องหาเพิ่มเป็น11คนซึ่งนับแล้วยังไงก็ยังไม่ครบฉะนั้นก็เกรงว่าในจำนวนนี้อาจจะมีตนรวมอยู่ด้วยหรือเปล่าก็อาจจะถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งกันเหตุที่มายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกรรมการสิทธิ์เนี่ยก็เพราะไม่มีที่พึ่งแล้วอยากให้กรรมการสิทธิ์คุ้มครองเพื่อเป็นการแจ้งให้หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องสิทธิมนุษยชน
ได้เข้ามารับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีอะไรรุนแรงไปมากกว่านี้รวมทั้งกังวลว่าจะเกิดอันตรายกับสามีหรือครอบครัวไปมากกว่านี้ครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่คุณพันนีเนี่ยโผล่เข้ากอดคุณอังคณานะครับแล้วก็ร่ำให้ด้วยนะครับถัดมาดูเรื่องคดีเกี่ยวกับเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมจิกสกินครับซึ่งวันนี้มีเรื่องยึดรถหรู30คันของแกนนำเครือข่ายนี้นะครับท่านรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกวิเชัยทรงเมตตานี่ครับบอกว่าจากการติดตามรถหรู30คันนะซึ่งเป็นของนางวรรณามี15คันมูลค่า40ล้านส่วนของสามีนางวรรณภาเนี่ยก็คือนายกรเนี่ยก็มีรถหรูอีก15คันแต่ว่ามูลค่า28ล้านครับก็ทำให้สามีภรรยาคู่นี้รวมรถหรูเนี่ยมูลค่า68ล้านครับนี่ฮะประเด็นต่อมาเรื่องดารานักแสดงรีวิวสินค้าเนี่ยท่านรองวีระชัยบอกว่ารายชื่อมาเพิ่มอีก6รายครับวันนี้ครับเมื่อวานนี้7วันนี้มาอีก6ก็มีอดีตมิสทิฟฟานี่ปี2012ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะฮะเพราะไม่รู้จักหรอก2เอสเธอร์3ซีริต้าเจนเซ่นอ๋อ4คนึงนิดหรือว่ารถเมย์เนี่ยครับ5น้ำชาชิรนัท6เทนภูมิ6คนนี้ให้มารับทราบข้อกล่าวหาหรือว่าให้มาชี้แจงในวันที่26พฤษภาคมครับเรื่องเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า4ปีคสช.มีอะไรบ้างที่เป็นผลงานที่เป็นเรื่องของการปฏิรูปวันนี้รองวิษณุก็ตอบคำถามในฐานะที่ดูแลด้านกฎหมายก็บอกว่าที่จริงมันก็มีอะไรออกมาเยอะนะถ้าจะเอาปริมาณก็มีกว่า300ฉบับเรื่องกฎหมายแต่ถ้าให้สนใจเรื่องคุณภาพดีกว่าเพราะปริมาณแสดงถึงความขยันแต่คุณภาพอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างต้นรับผิดชอบกฎหมายยอมรับว่ากฎหมายที่มีคุณภาพมีคุณภาพไม่ใช่น้อยเช่นพรบ.อำนวยความสะดวกที่ออกฤทธิ์แล้ววันนี้ฟ้องร้องกันอุตลุดสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ปฏิบัติตามหรือเพิกเฉยละเลยรวมถึงประชาชนที่อาจจะคิดไม่ได้ว่าอะไรโดยตรงแต่ได้โดยอ้อมคือกฎหมายที่มีผลผูกพันกับต่างประเทศประชาชนจะได้รับประโยชน์จากอนุสัญญาต่างๆที่ทำไว้ส่งผลในการจัดอันดับของไทยต่างๆดีขึ้นแล้วก็พูดถึงเรื่องการปฏิรูปความเหลื่อมล้ำเนี่ยลดความเหลื่อมล้ำก็ยกตัวอย่างอย่างกองทุนยุติธรรมเป็นสิ่งที่รัฐบาลภูมิใจมากกองทุนยุติธรรมก็ขึ้นอยู่กับกรมของกระทรวงยุติธรรมคือในต่างจังหวัดเนี่ยถ้าคนที่ถูกฟ้องร้องไม่มีเงินจะประกันตัวไปพึ่งพาอาศัยกองทุนยุติธรรมซึ่งมีทุกจังหวัดได้คนที่โดนลูกหลงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาแต่ก็พลอยบาดเจ็บในกรณีอาชญากรรมในกรณีอะไรพวกต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้าถึงใช้บริการเงินกองทุนยุติธรรมเยียวยาได้เรื่องของกองทุนยุติธรรมเนี่ยอันนี้ก็เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่ออกมาแล้วทำให้คนที่ลำบากคนที่ไม่มีทางสู้คนที่ด้อยโอกาสคนที่ไม่มีเงินทองมากมายเนี่ยได้เข้าถึงกองทุนนี้อันนี้ก็รองวิษณุบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจอยู่แต่ว่าเรื่องที่ดร.บวรศักดิ์ออกมาพูดเนี่ยท่านบอกว่าเรื่องว่าปฏิรูปยังไปไม่ถึงไหนเนี่ยรองวิษณุก็บอกท่านอาจจะขี้บ่นหน่อยแต่เป็นธรรมดาใจท่านไม่มีอะไรหรอกเราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่ความจริงมันก็รู้สึกคล้ายกับคณะปฏิรูป11คณะนั่นแหละว่าการปฏิรูปมันเรื่องยากนะแต่อาจารย์บวรศักดิ์นี่เป็นแชมเปี้ยนในเรื่องการปฏิรูปได้ตระหนักรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นท่านไม่ได้บ่นในความหมายท้ออะไรหรอกแล้วก็อยากจะทำอะไรตั้งเยอะแยะ
มีการเสนอเข้ามาหลายเรื่องตอนนี้ก็อยู่บนโต๊ะทำงานตนและโต๊ะทำงานของนายกอย่างไรก็ตามต้องเข้าใจว่าเรื่องการปฏิรูปเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาต่างจากปฏิวัติที่ทำใน24ชั่วโมงข้ามคืนได้แต่ว่าผลจะเป็นยังไงไม่รู้ส่วนที่มีการพูดกันว่าการปฏิรูปคงไม่สำเร็จถ้าจะฝากผีฝากไข้ไว้กับส่วนราชการเนี่ยความจริงก็ไม่ถึงขนาดนั้นอาจารย์บอลฝากก็ตระหนักรู้ในเรื่องนี้ดีว่าการปฏิรูปนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมสิ่งที่คนเคยชินมาเป็นร้อยปีบางรัฐบาลใช้วิธีสิ่งจากบนลงล่างส่งจากบนลงล่างบางรัฐบาลใช้วิธีทำจากล่างขึ้นบนแต่ไม่สำเร็จระยะหลังเราจับจุดได้ว่าต้องทำทั้งสองอย่างพร้อมกันก็เลยมีคณะกรรมการปฏิรูปเป็นคนคิดแผนปฏิรูปแล้วให้ส่วนราชการไปทำเพราะมันเกี่ยวพันกันกับเขาโดยมีคณะกรรมการปฏิรูปทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบว่าส่วนราชการได้ทำตามแผนหรือยังมาถามว่าการที่อาจารย์บวรศักดิ์ระบุแบบนี้อาจจะเป็นข้ออ้างให้รัฐบาลหาเรื่องอยู่ต่อหรือเปล่ารองวิษณุบอกไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะรัฐบาลไม่เคยใช้ให้นายบวรศักดิ์มาพูดและขอบคุณที่นายบวรศักดิ์ช่วยพูดเพราะคนทั้งประเทศจะได้รู้ว่าการปฏิรูปเนี่ยมันเป็นเรื่องยากครับนี่เรื่องแนวการเมืองครับพักก่อนนะเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสามประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th บริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล Gulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ชีวิตเนี้ยมีแค่คนเดียวที่เป็น only one ของเราที่ให้ไปเท่าไหร่เขาก็ให้คืนมาเท่านั้น only one ที่ให้อะไรพิเศษพิเศษกับเราตลอด only one เนี่ยหมายถึงเราใช่ปะไม่ใช่ only one ทุกคอต่างหากล่ะ only one ทุกคอเท่านั้นครับยิ่งเติมยิ่งได้เติมเงิน AIS one ทุกคอเท่าไหร่ได้เน็ตฟรีเท่านั้นเมกยังไม่พอเติมเงินด้วย Rabbit Line Pay ผ่านแอป Line รับเงินคืนตั้ง 50% รีบเติมเลยครับถึง31พฤษภาคมนี้จาก AIS one ทุกคอคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่จากหัวใจของศิลปินหญิงระดับตำนานสีสลายสุชาติวุฒิชั่วฟ้าดินสลายพร้อมกบทรงศิษย์เท่อุเทนนพพรชำนิบอยพีซเมเกอร์และสแตมป์อภิวัตรรายได้ทั้งหมดมอบให้ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์30มิถุนายนนี้ที่ Impact Arena จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคุณรู้จักปลาลูกเบ้ไหมตัวมันเล็กมากชาวบ้านเลยสร้างยอขึ้นมาเพื่อจับพวกมันใครจะเชื่อว่ายอใหญ่ๆทั้งหลายจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพัทลุงที่ใครก็ฝันอยากมาเห็นสักครั้งแปลกดีนะสิ่งเล็กๆก็สร้างเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นได้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเท่ๆรอให้คุณออกไปเที่ยวเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2G ก็ผ่านมาแล้ว 3G กำลังจะผ่านแต่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก้าวล้ำด้วย 4G Plus Innovation ด้วยยุทธศาสตร์ Growth Greed Great และ Good Governance เพื่อเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรองรับเศรษฐกิจอนาคตพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรมสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นเลิศด้วยนวัตกรรมมีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคตตั้งแต่ติดยาชีวิตผมมันก็ไร้ค่าไม่มีใครห่วงใยผมเลยไม่ครับยังมีคนที่รักคุณห่วงใยคุณและพร้อมช่วยเหลือคุณ
ผู้เสพคือผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดยาเสพติดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อคนที่ห่วงใยคุณสมัครใจเข้าบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสามประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพกลับมาในช่วงนี้ดูข่าวเรื่องคดีบ้านป้าทุบรถที่ถูกล้อมด้วยตลาดนี่ครับวันนี้มีคำตัดสินของศาลปกครองออกมาเรียบร้อยแล้วครับคือคดีนี้ก็มีคุณบุญศรีแสงหยกตระการเจ้าของบ้านที่เรียกว่าบ้านป้าทุบรถนี่แหละครับในหมู่บ้านเสรีวิลล่าสวนหลวงร.9นะครับกับพวกรวมทั้งหมด4คนนะครับเป็นโจทย์ฟ้องผู้ว่ากทม.ผู้อำนวยการเขตประเวศฟ้องสำนักงานเขตประเวศและก็กรุงเทพมหานครนะทั้งหมด4รายด้วยกันนะครับวันนี้ศาลมีคำพิพากษาก็คือให้ป้าทุบรถเนี่ยชนะคดีแหละครับก็คือว่าให้รื้อถอนตลาดที่อยู่รอบๆ บ้านป้าออกไปทั้งหมดแล้วยังให้ผู้ถูกฟ้องที่4ก็คือกรุงเทพมหานครนะครับชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้อง4รายรายละ 368,400 บาทพร้อมดอกเบี้ย 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่มีการแก้คำฟ้องก็คือวันที่30กันยายนปี2556จนกว่าจะชำระเสร็จนะครับแล้วก็ให้ชดเชยหลังจากมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะให้ผู้ฟ้องผู้ถูกฟ้องที่1ถึงที่3ก็คือผู้ว่ากทม.ผู้อำนวยการเขตประเวศแล้วก็สำนักงานเขตประเวศนี้นะครับใช้อำนาจตามพรบ.ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522ให้จัดการตลาดทั้ง5แห่งภายใน30วันนับตั้งแต่คดีถึงที่สุดก็แปลว่าให้เริ่มรื้อทันทีเลยภายใน30วันครับคุณจุบาและยังให้คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนั้นมีผลบังคับอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดด้วยนะให้กวดขันไม่ให้มีหาบเร่แผงรอยบนทางเท้าในหมู่บ้านด้วยครับคุณจุบาชนะเบ็ดเสร็จครับถ้าอย่างนี้นะฮะเอามาดูทางผู้ว่ากทม.หน่อยครับท่านผู้ว่าสวินขวัญเมืองท่านก็บอกว่าเมื่อศาลตัดสินออกมาอย่างเนี้ยนะฮะทางกทม.และส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คงจะไปดำเนินการตามที่ศาลสั่งมาแต่ว่าในเรื่องของการให้ชดใช้ค่าเยียวยาเสียหายเนี่ยท่านผู้ว่าอัศวินบอกว่าผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไม่มีเหตุอันควรที่จะต้องชดใช้ฉะนั้นคงต้องอุทธรณ์ในประเด็นนี้นะครับนะแล้วต้องดูรายละเอียดที่ทางผอ.สำนักเขตประเวศจะมารายงานก่อนรวมทั้งหารือกับฝ่ายกฎหมายด้วยเพราะว่าสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน30วันครับอันนี้ก็เป็นคำตัดสินของศาลก็ต้องอุทธรณ์ได้ครับต้องอุทธรณ์ได้โดยเฉพาะกทม.ก็คงอุทธรณ์เรื่องตัวเลขเงินละมั้งครับแต่ว่าเรื่องต้องรื้อขยะเนี่ยต้องรื้อตลาดนี่ยังไงก็ต้องเป็นไปตามนั้นครับต้องเป็นไปตามนั้นอันนี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์ว่าถ้ารู้จักอารมณ์อร่วยแล้วก็ไม่ทำให้ป้าแกเดือดร้อนจนเกินไปเนี่ยก็ไม่ต้องมาถึงวันนี้แต่นี่ก็ย่ำใจว่าพวกมากหมู่มากชนะเขตก็ย่ำใจในที่สุดขึ้นมาพอเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยมันคือทุกอย่างที่มันทำกันเนี่ยถ้ามันไม่ถึงที่สุดแล้วมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกแต่ถ้าพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะเจออย่างนี้ที่เรียกกันว่าฝีแตกอะไรที่ทำผิดกฎหมายกันมาอารมณ์มารวยกันมาเหิมเกริมกันมากไปพอถึงจุดหนึ่งแล้วมันถึงที่สุดฝีแตกก็เหมือนเรื่องเครื่องสำอางปลอมอาหารเสริม
อะไรที่หลอกลวงกันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าบัญญะบัญญังกันเสียมั่งไม่เกินเหตุไม่เกินควรเนี่ยมันไม่มาถึงวันที่ต้องเรียกว่าขุดลากถอนโคนกันแบบนี้หรอกอันนี้เพราะว่าชะล่าใจจะอุทาหรณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาเยอะแล้วถ้ารู้จักอารมณ์อร่วยพอดีไม่มากจนเกินไปอะไรที่มันเกินไปพอถึงจุดหนึ่งมันฝีแตกทั้งนั้นนะครับอ้าวดูเรื่องคณะกรรมการติดตามกลไกพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ที่เขาจัดเสวนาเรื่องแนวทางบริหารจัดการปัญหาลิงในพื้นที่วิกฤตวันนี้ก็ครูหยุยวันลบตังคณานุรักษ์ประธานคณะกรรมการชุดนี้บอกว่าในมอบแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในพื้นที่วิกฤตให้กับรองผู้ว่า12 จังหวัดนี่เป็นพื้นที่วิกฤตของลิงนะเพื่อให้จังหวัดนำไปบริหารจัดการโดยแนวทางแผนบริหารจัดการแบ่งเป็น3รูปแบบครอบคลุม11 จังหวัดคือกระบี่ตรังภูเก็ตอำนาจเจริญ4 จังหวัดที่ว่าเนี่ยเป็นพื้นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของลิงก็ถูกลุกล้ำและคุกคามอย่างเห็นได้ชัดก็มีวิธีการจัดการโดยลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับลิงโดยเฉพาะการให้อาหารจัดทำป้ายเตือนห้ามให้อาหารลิงและควบคุมปัญหาขยะไม่ให้ลุกล้ำพื้นที่ของลิงส่วนที่สองกรุงเทพชลบุรีประจวบคีรีขันธ์สตูลสระบุรีซึ่งเป็นกลุ่มที่ลิงอาศัยอยู่ตามธรรมชาติถูกรอบล้อมด้วยชุมชนฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็มีวิธีการจัดการก็คือการเคลื่อนย้ายลิงหาสถานที่รองรับลิงแห่งใหม่ไปยังสถานที่เหมาะสมแล้วก็กำหนดก็จะทำหมันก่อนการเคลื่อนย้ายทีนี้ส่วนที่3ประกอบไปด้วยเพชรบุรีมุกดาหารเป็นพื้นที่อาศัยของลิงที่ถูกทับซ้อนด้วยพื้นที่ชุมชนตรงนี้จำเป็นต้องสร้างนิคมลิงเพื่อใช้เป็นที่รองรับลิงทั้งหมดที่ถูกเคลื่อนย้ายมาจากพื้นที่ที่มีปัญหาพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญรองประธานคณะกรรมการติดตามชุดนี้บอกว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการทำนิคมลิงและเตรียมความพร้อมเมื่อนิคมลิงพร้อมทุกอย่างพร้อมถึงจะกลับมาทำประชาพิจารณ์กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือหมู่บ้านต่างๆว่ามีความต้องการแบบไหนต้องการให้ลิงอยู่กับพี่น้องประชาชนต่อจะต้องทำยังไงต่อเหล่านี้เป็นต้นสำหรับพื้นที่ที่ใช้ทำนิคมลิงนั้นเนี่ยเบื้องต้นจะใช้จังหวัดภูเก็ตเป็นต้นแบบเพราะว่ามีการดำเนินการเรื่องนี้มานานพอสมควรโดยมีการลงพื้นที่สำรวจก่อ5 ก่อที่มีความพร้อมในระดับหนึ่งแต่จำเป็นต้องเติมให้สมบูรณ์เช่นแหล่งอาหารแหล่งน้ำจืดเมื่อมีความพร้อมแล้วจึงต้องมีการจัดทำประชาพิจารณ์กับประชาชนหากทุกฝ่ายมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็สามารถเสนอมายังสนช.ได้เพื่อร่วมกันหาทางออกให้ลิงอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของคณะกรรมการชุดนี้ครับครับเรื่องแคดดี้สนามกอล์ฟนี่นะครับมี2ประเด็นนะครับคุณสุภาพประเด็นที่1ก็คือเรื่องของแคดดี้ที่ว่ามีสนามกอล์ฟบางแห่งเนี่ยไปเอาแรงงานต่างด้าวมาเป็นเพราะว่าคนไทยโดยเฉพาะสาวๆอายุยังไม่มากเนี่ยเขาก็ไม่อยากทำนะแล้วก็คนเก่านี่ก็อายุก็มากแล้วค่าเหนื่อยค่าจ้างก็สูงขึ้นเป็นแต่ละปีนี่นะฮะกับอันที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าพริตตี้แคดดี้ครับไม่ใช่พนักงานโดยตรงของสนามกอล์ฟแต่ว่าไปจ้างพริตตี้ให้มาทำหน้าที่แคดดี้มันมีสองอย่างซ้อนกันอยู่อ้าววันนี้ความคืบหน้าของข่าวเนี่ยลุยตรวจสนามกอล์ฟในกทม.4 แห่งยังไม่พบใช้แคดดี้ต่างด้าวเนี่ยอันเนี้ย
ประเด็นนี้นะครับทางท่านอธิบดีกรมการจัดหางานคุณอนุรักษ์ทศรัตน์เนี่ยก็บอกว่าได้ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสนามกอล์ฟในกรุงเทพเนี่ยตอนนี้ตรวจไปได้4สนามแล้วยังไม่พบว่ามีการใช้แคดดี้ต่างด้าวนะฮะแต่ว่าก็จะตรวจไปเรื่อยๆนะทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดที่มีกว่า200สนามทั่วประเทศเนี่ยให้มันเรียบร้อยทีนี้มีข้อมูลที่สำนักข่าว Daily News เนี่ยเขาได้รับการเปิดเผยมาจากนักเล่นกอล์ฟคนหนึ่งครับเขาบอกว่าในกรณีใช้คนต่างด้าวมาเป็นแคดดี้เนี่ยก็เคยเห็นทั้งเมียนมาแล้วก็กัมพูชาบางคนก็เป็นต่างด้าวแต่พูดไทยชัดเจนมากซึ่งถ้าหากกระทรวงแรงงานจะยกทีมเข้าไปตรวจก็คงไม่พบหรอกเพราะแคดดี้เนี่ยไม่ใช่ลูกจ้างเหมือนกับพนักงานของสนามกอล์ฟและเขาก็บอกว่าที่จริงแล้วอาชีพแคดดี้นี่น่าสงสารเพราะไม่มีเงินเดือนรายได้ก็มาจากค่าออกรอบไม่กี่ร้อยบาทกับทิปจากลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่ก็มีอายุกันมากแล้วไม่ใช่สาววัยรุ่นเหมือนกับกลุ่มพริตตี้แคดดี้นี่แคดดี้คิดดี้เนี่ยมีการคัดเลือกจากรูปร่างหน้าตาเอาอกเอาใจเก่งยอมรับว่านอกจากกีฬากอล์ฟแล้วเนี่ยพริตตี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บรรยากาศในการออกรอบมันดีขึ้นส่วนใครจะถูกอกถูกใจนะก็ไปประสานกันต่อก็เป็นเรื่องของแต่ละคนไปนี่ใครให้สัมภาษณ์นักกอล์ฟคนหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งข่าวเปิดเผยกับ Daily News ออนไลน์นะฮะจะไปว่ากันต่อหลุม19ก็สุดแล้วแต่แต่ละคนนี่นะเนี่ยแล้วก็บอกว่าพริตตี้แคดดี้เนี่ยมีรายได้ดีกว่าแคดดี้ธรรมดาทิปจากนายหรือลูกค้าเนี่ยหนักกว่ามากจะเห็นได้จากการเปิดรับสมัครพริตตี้คิตตี้ในสนามกอล์ฟนี่นะครับระบุรายได้ต่อวันมากถึง 2,000 ถึง 5,000 บาทหลายคนจบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังก็ยังมาทำงานนี้เพราะต้องการมาหาประสบการณ์และมีโอกาสที่จะเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ในหลากหลายอาชีพนี่หาคนให้ช่างด้วยทีนี้ ไอ้ข่าวแบบนี้ที่จะทำให้นักกอล์ฟออกไปตีกอล์ฟกันลำบากหน่อยคุณตลาผมไอ้เบรคพิตตี้แคตตี้หลุม19เรื่องของอย่างที่ว่านี่เห็นก็พูดกันเยอะนะว่าสนามไหนดีสนามไหนดีเราคิดเอ๊สนามไหนดีสนามไหนก็สนามไหนที่คนอยากไปกันจังอ๋อคงมีแบบนี้ละมั้งคือระดับบิ๊กระดับเสี่ยใหญ่ๆเขาไปออกรอบตีกอล์ฟกันเพื่อพักผ่อนเขาไม่ได้ต้องการไปแข่งขันเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการแคดดี้ที่เก่งมีประสบการณ์ที่จะมาคอยบอกนายว่านี่ต้องมุมนั้นเหลี่ยมนั้นเหลี่ยมนี้เขาไม่ได้ต้องการมืออาชีพขนาดนั้นทีนี้ก็มีข่าวนี่ครับคนกลัวกล้องจับฝ่าฝืนเปลี่ยนเลนก็เลยทำให้สถิติการทำผิดเนี่ยลดเหลือ 28,000 คัน28,000คนต่อวันลดเยอะเลยนะนี่กลัวไงกลัวก็ลดลงไปได้เยอะครับเพราะว่านี่ไงแต่ก่อนมันตั้งแสนกว่าใช่วันคือวันแรกนี่นะที่เริ่มใช้กันเนี่ยตัวเลขออกมานี่ยังอยู่ที่แสนกว่าแสนสี่แสนสี่เนี่ยแล้วตอนนี้ก็ลดลงมาแล้วลดลงมาแล้วเพราะว่าผมสังเกตดูนะมีกล้องเลยนะก่อนที่จะขึ้นสะพานเนี่ยครับ วันนี้ก็ขับมาจากศูนย์ราชการที่จะตรงมาปากเกร็ดเนี่ยเห็นพวกที่เบียดแล้วก็มาเบียดเอามาเบียดขึ้นเนี่ยหายไปเลยนะ หายไปเลยนะ ก็ชะงกคอดูอ๋อมีกล้องอยู่ตรงนั้นแล้วกล้องจับนี่เป๊ะเลยแล้วไม่กี่วันก็มาถึงให้ไปจ่ายค่าปรับครับปิดท้ายด้วยข้อมูลสุขภาพที่เป็นประโยชน์จากบริษัทไทยเบฟซึ่งเข้าร่วมมือกับโรงพยาบาลสถาบันโรคไตชื่อโรงพยาบาลโรคไตภูมิราชนครินทร์เขาก็จะมีคำเตือนมาเป็นข้อมูลให้คนที่คอยระมัดระวังว่าการที่จะระมัดระวังเนี่ยไม่ให้เป็นโรคไตเนี่ยจะทำยังไงบ้างโรคความดันโลหิตสูงก็เป็นสาเหตุของโรคไตเสื่อมเรื้อรังระยะสุดท้ายเหมือนกันฉะนั้น
ก็ต้องรับการบำบัดทดแทนลองจงมาเขาจากโรคไตเป็นโรคเบาหวานผู้ป่วยโรคไตเสื่อมเรื้อรังอีกร้อยละ 50-70% จะมีความดันโลหิตสูงจากการปล่อยให้ความดันโลหิตสูงโดยไม่รับการรักษาจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดแล้วยังทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นด้วยฉะนั้นคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยอย่าชะล่าใจให้นึกว่านี่ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้มีปัญหากับไตด้วยครับคุณธนาพงศ์ครับเวลาหมดครับพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17:00 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th สำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา King Power รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟล์บินก็มาได้ AIS Next G เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing Taipei GAF สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้